ก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้ารักเราจริงๆวันอาทิตย์ใช่ไหมคะที่แบบเหมือนเราได้แบบการแบบเต็มล้นกับพระเจ้าอะค่ะเราก็เมาในพระวิญญาณเราก็รู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้ามากเลยแบบการเมามันเป็นแบบนี้เหรอเพราะเราไม่เคยดื่มเหล้าไงคะเราก็ไม่รู้ว่าเมามันเป็นยังไงคือมันลุกไม่ขึ้นเลยทีนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าพอวันจันทร์นะคะมีเรื่องแบบที่ไม่น่าคาดคิดอะค่ะเกิดขึ้นเราไปส่งลูกตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็บอกกับแฟนว่าแวะซื้อของที่เซเว่นแล้วแฟนก็เราก็บอกว่าซื้อของกินมาเผื่อเราด้วยเราจะลองท้องอะไรแบบเนี้ยเขาซื้อมาให้ผิดอะค่ะแล้วอารมณ์เราก็ขึ้นเราบอกว่าอะไรแค่นี้อะซื้อผิดด้วยเหรอไม่มีสมองหรือไงโหเมื่อวานนี้เพิ่งจะรับไฟมาหยกๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นแฟนก็บอกว่าโหอะไรเนี่ยซื้อของผิดแค่เนี้ยต้องว่าโง่ด้วยเหรอเราบอกว่าแล้วไงขอโทษก็ได้โหเป็นไงล่ะแฟนบอกว่าคำพูดอะบางคำพูดอะพูดออกมาแล้วอะคำขอโทษก็ไม่มีความหมายหรอกยอมไหมคะไม่ยอมเอาอีกถ้าอย่างนั้นฉันอะแค่พูดแล้วฉันก็ขอโทษแต่คุณอะทำตั้งหลายอย่างทำให้ฉันเสียใจคุณเคยขอโทษฉันไหมฟาดฟันกันแล้วไงโหดูซิว่าใครมันจะเลือดอาบมากกว่ากันใช่ไหมคำพูดแฟนพูดมาคำหนึ่งทำไมคุณไม่เห็นเปลี่ยนเรื่องนี้เลยอะชีวิตคุณไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะเราก็นั่งแบบจะต่อใช่ไหมเราก็จะพูดต่อว่าฉันก็เปลี่ยนตั้งหลายเรื่องคุณไม่สังเกตเหรอแต่เราไม่พูดเราก็เงียบเราก็อธิษฐานพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นผ่านไปไม่ถึงนาทีแล้วก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าแฟนก็ตกใจโหมันเป็นบ้าหรือเปล่าคือแบบเมื่อกี้นี่ยังแบบโอ้โหยังคำมันร้ายแบบเนี้ยโอ้โหแบบเขาบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็บอกขอบคุณนะที่ช่วยฉันแฟนก็งงเกิดอะไรขึ้นคือมูมิ่งชนกันสองไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ทันทีว่าพระเจ้ารักเราต้องการเอาเนื้อหนังของเราที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราอ๋อ วินาทีนี้เรารู้ทันทีเพราะปกติเราไปส่งลูกไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้เรางงว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้ทันทีว่าโอ้โหฮาเลลูยาพระเจ้ารักฉันมากเลยไอสิ่งเหล่านี้ที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตของฉันเนี่ยจนฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติพระเจ้าต้องการเอาสิ่งเหล่านี้ออกคิดถึงโครินบทที่1โครินนะคะบทที่13อ่ะโอ้โหมันมาหมดเลยอ่ะฉุนเฉียวเกี้ยวกาดจดจำสิ่งที่ผิดมันมาหมดเลยโหขอบคุณพระเจ้าสารภาพตอนนั้นทันทีพระเจ้าขอพระองค์เสียงดังลั่นรถเลยแฟนก็งงโหเมื่อกี้ยังแบบเป็นอะไรตอนนี้แบบพระเจ้าขอเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เอาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์แบบจี้ให้ข้าพระองค์รู้ว่าไอ้เนี่ยมันคือความบาปอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์มันเป็นตัวขวางพระพรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราก็อธิษฐานอย่าเลยเอามันออกไปอย่าไม่ให้มันมาอีกเอามันออกไปแล้วเราก็ขอโทษแฟนบอกฉันขอโทษนะที่แบบฉันเป็นอย่างเงี้ยคุณคงแบบรู้สึกแย่กับฉันมาหลายปีแล้วสินะที่บางครั้งอะ เปลี่ยนอารมณ์มาก เมื่อกี้ได้ดังด่าอยู่เลย บอก แบบประมาณแบบขอโทษนะคุณคงอดทนกับฉันมากใช่ไหมที่แบบฉันเป็นคนแบบนี้มันคงนานขนาดไหนแล้วเนาะคงทำให้คุณเสียใจอะไรแบบนี้ฉันขอโทษนะที่ฉันให้อภัยปากฉันบอกว่าให้อภัยสิ่งที่คุณทำแต่ฉันยังจำจดจำสิ่งที่ผิดของคุณอยู่ฉันขอโทษนะพระเจ้าบอกฉันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีให้เอาออกไปขอบคุณพระเจ้าที่แบบที่คุณอยู่ข้างๆฉันตอนที่ฉันเป็นคนไม่ดีคุณก็ยังอยู่ข้างๆฉันแล้วแบบหลายอย่างฉันขอโทษนะก็ขอโทษเขาสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปโอ้ขอบคุณพระเจ้ามันไม่จบแค่นี้ค่ะเราก็แฮปปี้แล้วไงตอนนั้นเราก็ดีใจมากแล้วขอบคุณพระเจ้าโอ้ยพระองค์เอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของข้าพระองค์ทุกวันเลยพระองค์รักข้าพระองค์ใช่ไหมพระเจ้าเราแฮปปี้มากแล้วเราก็แบบมาฟังคลิปของหมอวรุณนะคะเรื่องความเชื่อโอ้โหฟังไปถึงตอนที่3พูดถึงความเชื่อและความรักโอ้ตรงมากพูดเหมือนว่าถ้าความเชื่อปราศจากความรักก็ไร้ผล
โอ้โหบอกว่าพระเจ้าอ่ะจะให้ของดีของเราแล้วว่าเป็นมรดกอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับการรักษาโรคเกี่ยวกับความร่ํารวยเกี่ยวกับทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราไม่มีความรักที่มาจากพระเจ้าอ่ะเราจะรับสิ่งนั้นได้ยังไงโหแล้วแบบขอบคุณพระเจ้าเหมือนพระเจ้าตอบย้ำว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยเราจะเอาออกจากชีวิตของเจ้านะแล้วตอนนั้นก็พูดถึงโครินธ์1โครินธ์บทที่13แล้วก็พูดถึงว่าแม้แต่คุณจะอธิษฐานรักษาโรคให้หายโรคแต่ถ้าคุณไม่มีความรักคุณอธิษฐาน10ปีโรคคุณก็ไม่หายคุณอธิษฐานให้หายจากความจนจน10ปีคุณก็ไม่หายเพราะคุณไม่มีความรักเพราะความรักที่คุณมีอ่ะมันไม่ใช่เป็นความรักที่คุณให้อภัยแบบเหมือนของพระเจ้าเราก็บอกพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพระองค์คูณสองจริงๆเลยคือแบบได้แบบคำยืนยันจากพระเจ้าอ่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันขัดขวางพระพรของเราจริงๆโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแบบฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าผมหนุนใจพี่น้องว่ายิ่งเรานับพระพรของพระเจ้าทุกวันจะมีมาให้นับทุกวันจริงๆและช่วงนี้ผมก็หมกมุ่นกับการนับพระพรก็มีมาเรื่อยๆจริงๆคือมีมาเยอะมากครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตว่าผมเพิ่งมารู้สึกตัวว่าผมน่าจะเปลี่ยนไปแล้วคือผมตลอดปีที่ผ่านมาหรือสองสามปีที่ผ่านมาผมตั้งชื่อโรคตัวเองว่าผมเป็นคนแบบจริงๆไม่ใช่ตั้งชื่อหรอกไปเจอที่อื่นนะว่าผมเป็นโรคหัวร้อนซินโดรมก็จะมีออฟฟิศซินโดรมนี่หัวร้อนซินโดรมหัวร้อนซินโดรมคือแบบเป็นแบบคนขี้หงุดหงิดอ่ะขี้โมโหแล้วก็เคยเจอภาพอันนึงที่คนแชร์มาในอินเทอร์เน็ตครับเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเป็นภาพผู้ชายคนนึงที่ในใจเขาเนี่ยมีแต่ขยะในใจแล้วพอแค่หยดน้ำประโยชน์หนึ่งหยดอะไรไปนิดหนึ่งก็ปะทุมันก็อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีขยะในใจตลอดเวลาหงุดหงิดง่ายผมสมมติเวลาคุยงานกับน้องๆในทีมเนี่ยก็บอกไปใครมาถามในสิ่งที่ผมพิมพ์บอกไปแล้วนี่ผมแบบมันหงุดหงิดอะครับแล้วก็หงุดหงิดมากอะไรไม่ได้ตั้งใจบางทีสองคนคุยกันแล้วก็บอกคุยกันในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผมเลยอย่างเช่นบอกว่ารถเนี่ยต้องเป็นรถอะไรนะขับ4ล้อถึงจะดีผมผ่านมาผมได้ยินความคิดมันเหมือนกับมันไม่ถูกใจแล้วอะแล้วก็จะเข้าไปแทรกตรงนั้นแทรกหรือนั่นแหละฮะแล้วต้องแบบไปมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบการแบบไปเถียงกับเค้าอ่ะไม่ใช่อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยเป็นหัวร้อนตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือครอบครัวคือต้องหงุดหงิดเวลาที่แบบไม่ได้นั้นไม่ได้นิดหน่อยทีนี้เหตุการณ์ก็คืออันนี้แบ็คกราวด์ยาวไปเหตุการณ์ก็คือวันเสาร์ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็คือว่าไปที่โบสถ์ใช่มั้ยฮะแล้วก็คุณแนทก็ไลน์มาบอกว่าเนี่ยคงไม่ได้ไปแล้วนะวันเนี้ยแล้วก็เนี่ยแมทธิวตื่นมาเค้าก็อยากจะเล่นเค้าคิดถึงของเล่นของบ้านอาจจะไปช้าหรืออาจไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอัตโนมัติเลยครับผมก็บอกไปว่าอ๋อไม่เป็นไรจ้าคือพูดแบบพูดเพราะพูดดีมากไม่เป็นไรจ้าโอเคนะตัวเองอย่างงี้แล้วก็พูดไม่พอครับผมก็รู้สึกแบบมันน้ำหนักไม่พอก็เลยไลน์ไปเพิ่มว่าไม่ต้องนะสบายใจได้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจรู้สึกเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็คือปกติคือใครจะพูดว่าผมจะโมโหว่าไม่ได้ต้องมาอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งอย่างเมื่อก่อนเวลาไปบวชที่หนึ่งฮะในกลางเมืองผมก็คืออยู่แถวๆตรงนานาอะไรเงี้ยมันกลางเมืองแล้วผมไปตรงนี้เมื่อก่อนจะมีน้องสาวอยู่น้องสาวอยู่นุสาวรีแล้วก็จะหงุดหงิดทุกครั้งให้น้องสาวไปสาย เคยมีครั้งหนึ่งครับกำลังนมัสการอยู่แล้วน้องโฮบอกว่าวันนี้ไปสายนะผมก็เดินนมัสการออกจากโบสถ์เลยคือเดินแหลกไม่มีใจจะนมัสการไม่มีใจจะอะไรที่ก็เป็นคนประเภทอย่างเงี้ยแล้วก็พอตั้งแต่แบบมาติดสนิทมาอยู่ในไฟมาติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยก็มาเพิ่งมารู้ตัวเมื่อวานเสาร์ที่แล้วว่าก็เปลี่ยนไปได้เยอะเลยคนนี้ก็เคยปวดแทนคือน่าจะจริงๆก่อนที่จะมาโบสถ์ตรงนี้ผมก็แบบติดสนิทแต่แบบส่วนตัวอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบมาสามัคคีทำกับพี่น้องอะไรอย่างนี้ที่ผมก็เชื่อพระเจ้าก็เปลี่ยนผมไปเรื่อยๆ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 ครับอาจารย์น่าจะมาเจอในตอนที่แบบเปลี่ยนไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือผมก็ไม่รู้สึกตัวว่ะอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยแบบพอลูกหลับก็เลยคุยกับ
กับแฟนแฟนก็บอกว่าเออเขายังแปลกใจเลยก็เลยคิดว่าตัวเองต้องด่าแน่ๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าทำตอนนี้ผมยังไม่เชื่อพระเจ้าผมกับแม่ผมอะตอนผมมาย้ายแม่ผมเขาแบบเป็นคนแบบโหดร้ายมากเพราะว่าทำทุกอย่างครับทั้งเล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามีวันหนึ่งครับผมแบบว่าแค่ไม่ได้ล้างจานครับคือผมก็ต้องทำงานบ้างอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแค่ผมไม่ได้ล้างจานแล้วเขาก็ตกผมอ่ะสลบไปเลยครับแม่ตัวปลอมผมก็ไม่รู้ใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเลยว่าแม่ตัวปลอมผีมาสิงแม่ผมแน่แล้ววันนั้นก็แบบนอนร้องไห้ครับแล้วแต่แม่เขาก็ขอโทษนะเขาบอกว่าจะไม่ทำแล้วแล้วคราวนี้ผมก็ขอแบบว่าใครก็ได้แบบช่วยแม่ผมไม่เป็นอย่างแล้วเขาก็แบบเจอพระเจ้าที่เจ้าขอใส่ปีนะลูกนะอ๋อที่เชื่อว่าว้าวเจ๋งเนี่ยไม่เลยหรอกพระเจ้าไม่เลยฟังแต่ลองร้องดูนะลูกบอกว่าช่วงนี้เป็นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับจะไม่เปิดเลยขอว่าเปิดทูปเรื่องพระเจ้าเลยผมก็ยังแล้วเขาก็ไปทีเดียวผมก็ยังไม่รู้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ผมรับเชื่อพระเจ้าเพราะว่าไม่อยากไปเชื่อพระเจ้าเลย